ล้วเนี่ยกี่โมงแล้วเนี่ยถึงเวลาต้องตื่นแล้วสินะเฮ้ยส่องกระจกดูหน้าตัวเองสักนิดนึงดีกว่าเฮ้ยนี่หน้าเราเหรอเนี่ยทำไมมันโสมขนาดนี้นี่จุดด่างดำเต็มไปหมดเลยอ่ะทำยังไงดีอ่ะเปิดคอมดีกว่าทำไงดีเอางี้เข้าแฟนเพจเลยดีกว่าเผื่อมีอะไรน่าสนใจนี่เลยนัตตี้พลอยมีอะไรบ้างในช่วงนี้สกินแคร์ตัวนี้นี่ดูซิว่าคอมเมนต์มีอะไรบ้างเอ่ยใช้แล้วหน้านุ่มแต่งตึงมากๆเลยผิวดูใสดึงดึงน่าสนใจดีนะที่กดครีมเป็นสูญญากาศไม่มีเชื้อโรคผิวชุ่มชื้นหน้าฟูตอนตื่นขึ้นมาน่าสนใจดีใช้หมด2กระปุกแล้วด้วยเอาเป็นว่าเราลงเลยดีกว่านะVMB Snilgo Volume Filler หรอครีมเมือกหอยทากก็ลองดูนะสวัสดีค่ะทุกคนที่น่ารักของนัตตี้นะคะเจอกันในคลิปนี้นะคะก็อย่างที่ต้นคลิปที่ได้แสดงไปให้ดูนะคะว่าปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่ของหลายๆคนสำหรับสภาพผิวหน้านั่นก็คือหน้าโทรมนะคะมีจุดด่างดำต่างๆบนใบหน้านะคะมีรอยดำจากสิวอะไรต่างๆนะคะหน้าตาดูแห้งดูไม่สดใสนะคะเป็นปัญหาอันยิ่งใหญ่ของพวกเรานะคะคือเรานี่ได้รู้จักนวัตกรรมใหม่ๆนะคะในเครื่องสำอางสกินแคร์ต่างๆที่ผสมในเรื่องของเมือกหอยทากลงไปนะคะเรารู้จักเมือกหอยทากมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็หลายคนก็รู้กันดีว่ามันสามารถที่จะช่วยฟื้นฟูสภาพผิวนะคะให้ดูชุ่มชื้นดูอิ่มน้ำลดเลือนริ้วรอยต่างๆบนใบหน้านะคะแล้วก็ช่วยทำให้ผิวหน้าของเรากระจ่างใสขึ้นมานั่นเองนะคะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะสำหรับตัวที่จะมาพูดถึงในวันนี้คือตัวนี้นะคะตัวนี้จะชื่อว่า BMB Snilgo Volume Filler ชื่อเต็มๆของเขาคือแบบนี้คือก่อนที่นัตตี้จะลองใช้ตัวนี้เนี่ยนัตตี้ได้ถ่ายรูปแล้วก็เอาไปโพสที่แฟนเพจก่อนว่าคนอื่นใช้เนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าคือนัตตี้เห็นตัวนี้มานานมากๆแล้วที่วางขายอยู่ใน 7-Eleven นะคะแล้วก็ราคาก็น่ารักดีด้วยนะคะคือนัตตี้ก็โพสภาพที่แฟนเพจธรรมดาของนัตตี้เวลาก่อนที่จะใช้สกินแคร์อะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกตินะคะโพสลงไปแล้วก็มีหลายคนที่มาแสดงความคิดเห็นค่อนข้างเยอะเลยนะคะว่ามันดีอย่างนู้นมันดีอย่างนี้ช่วยทำให้ผิวหน้ามันแบบดูอิ่มน้ำดูฟูฟูดูเด้งดึงนะคะแล้วก็ที่สะดุดตานัตตี้คือเพราะว่ามันสามารถที่จะช่วยลดแบบพวกรอยสิวจุดด่างๆจากสิวได้เพราะช่วงนี้นัตตี้เกิดสิวเยอะมากๆแล้วก็ทิ้งรอยดำเอาไว้บนใบหน้าค่อนข้างเยอะนะคะกระแสหลายๆคนที่บอกว่ามันดีนะคะนัตตี้ก็ไม่พลาดที่จะมาลองใช้นะคะแล้วก็มีหลายคนที่รอฟังผลการใช้ของนัตตี้อยู่นะคะซึ่งนัตตี้ได้ลองใช้มาเป็นระยะเวลา2สัปดาห์แล้วนะคะสำหรับตัวนี้นะคะแอบซุ่มใช้อย่างเงียบๆนะคะไม่บอกใครสำหรับตัวนี้นะคะ Snilgo Volume Filler Cream นะคะเขาจะมีเป็น7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่ใช่7สิ่งมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่รวมอยู่ในตัวนี้นะคะมีอะไรบ้างมาดูกันมีสารสกัดจากเมือกหอยทากค่ะว่านหางจระเข้วิตามิน E โคจิกแอซิดค่ะโซเดียมไฮยาลูโรเนตสารสกัดใบชาเขียวและสารสกัดจากใบบัวบกนะคะ7สิ่งที่รวมอยู่ในกระปุกนี้อัดแน่นเต็มเชียวจ้าสำหรับคุณสมบัติหลักๆในตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องความชุ่มชื้นที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ยังช่วยปรับสภาพผิวหน้าให้ดีขึ้นนะคะให้แข็งแรงขึ้นด้วยนะคะหรือว่าคนที่มีสภาพผิวหน้าที่แบบแห้งมากๆแล้วก็ยังต้องทำงานอยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลานะคะก็จะมีอาการแบบว่าคันบริเวณผิวหน้าอะไรประมาณนี้ได้นะคะตัวนี้จะสามารถช่วยในเรื่องของการปรับสภาพผิวได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะตัวนี้จะสามารถลดรอยดำจากสิวได้เป็นอย่างดีนะคะถามว่าตัวนี้เนี่ยมันเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวอ้าวแล้วคนผิวมันผิวผสมล่ะใช้ได้หรือเปล่ามันจะเหนียวเนินอ่ะไหมก็คือตัวนี้เนี่ยหลักๆที่อย่างที่บอกไปว่าเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวบางทีคนที่ผิวมันมากๆนะคะอย่างนัตตี้เป็นคนที่ผิวมันผิวผสมค่อนไปทางมันมากๆนะคะยังไงก็คือต้องการความชุ่มชื้นเติมเข้าสู่ผิวอยู่แล้วยิ่งเราทำให้ผิวเราแห้งมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ย
ใบหน้าของเราจะผลิตน้ำมันออกมามากขึ้นเท่านั้นมันยิ่งจะก่อให้เกิดแบบสิวเกิดเอฟเฟกต์อะไรต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนผิวมันเนี่ยใช้ตัวนี้ก่อนนอนในช่วงเวลากลางคืนนะคะตื่นขึ้นมาเนี่ยหน้าจะมันลดน้อยลงนะคะเพราะว่าหน้าของเราได้รับความชุ่มชื้นที่เพียงพอนั่นเองค่ะหรือถ้าคนที่แบบผิวแห้งมากๆนะคะก็ใช้ตัวนี้ในช่วงเวลาก่อนนอนที่ปริมาณที่เยอะหน่อยนะคะปริมาณเหมือนกับที่เราเวลาเรามาร์กหน้านั่นเองนะคะตื่นขึ้นมาหน้าก็จะดูอิ่มน้ำดูฟูขึ้นนั่นเองนะคะมาดูในเรื่องของบรรจุภัณฑ์แล้วก็เนื้อครีมกันเถอะนะคะบรรจุภัณฑ์ของเขาจะเป็นกระปุกแบบนี้ซึ่งนาตี้ชอบกระปุกแบบนี้นะคะเพราะว่ามันเรียกว่าเป็นกระปุกสูญญากาศนะคะเวลาที่เราใช้จนหมดแล้วเนี่ยเราไม่ต้องเปิดฝาแล้วก็เอามือควักครีมที่มันเหลืออยู่ข้างในออกมาคือไม่ต้องนะคะเพราะว่าคือเขาสามารถที่จะแบบดันครีมที่อยู่ข้างในนี่ออกมาจนหมดเกลี้ยงเลยนะคะแล้วก็ข้อดีของกระปุกสูญญากาศก็คือว่ามันจะรักษาความสะอาดนะคะรักษาคุณภาพของเนื้อครีมได้ดีนะคะเพราะว่าไม่มีอากาศที่เข้าไปนะคะแล้วก็เวลาที่เราบีบเนี่ยถ้าแบบว่าคนผิวมันมากๆนี่เราไม่ต้องใช้เยอะมากนะคะแล้วก็กะปริมาณคอนโทรลนิ้วมือของเราในการกดลงไปนะคะเพราะว่าถ้าเรากดลงไปเยอะมากเนี่ยมันอาจจะออกมาเยอะเกินไปนะคะเราไม่สามารถที่จะนำเนื้อครีมเนี่ยยัดใส่เข้าไปคืนได้นะคะสำหรับวิธีการใช้นะคะสูญญากาศก็คือเราก็กดเบาๆแบบนี้นะคะมันก็จะมีเนื้อครีมขึ้นมาแบบนี้นะเป็นเนื้อครีมที่เป็นสีเหลืองอ่อนๆ นะคะมาดูว่าเนื้อครีมมันเป็นอย่างไรนะจ๊ะสนุกมากเลยเวลาที่ตีได้เล่นเนื้อครีมที่เป็นมีส่วนผสมของเมือกหอยทากนะคะเวลาที่เราทาลงไปบนผิวนะคะคือตอนแรกเนื้อครีมมันจะเป็นสีเหลืองๆขุ่นๆหน่อยนะคะแต่พอเราทาลงบนผิวปุ๊บเนี่ยมันเหมือนมันจะเปลี่ยนเป็นแบบเนื้อเจลใสๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ทำให้เหนียวเนินหนาหน้าแน่นอนนะคะสาวๆผิวมันก็ไม่ต้องแบบกังวลว่าเออมันจะทำให้หน้าแบบว่าเยิ้มอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะเพราะนาตี้ก็ลองมาแล้วนะคะแต่ว่านาตี้จะใช้แต่ช่วงเวลากลางคืนเท่านั้นกลางวันไม่ได้ใช้นะคะก็ทาลงไปบนผิวก็จะให้ความชุ่มชื้นทันทีหลังจากทาแบบนี้เลยนะคะจะเห็นว่าผิวแบบดูชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะพิเศษอย่างนึงก็คือว่าอย่างที่บอกไปว่าเป็นเมือกหอยทากนะคะเมือกหอยทากเขาจะมีเอฟเฟกต์ยืดนะคะนี่ค่ะเวลาที่เราตบลงบนผิวนะคะเขาจะมีเอฟเฟกต์ที่เป็นยืดแบบนี้นะคะเวลาที่เราทาลงไปบนผิวแล้วก็อยากที่จะให้เนื้อครีมเนี่ยมันซึมสู่ผิวแล้วก็สามารถตบอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆได้นะคะก็จะยืดแบบนี้แหละนะคะหรือว่าจะทาเฉยๆแบบนี้ก็ได้แล้วก็ค่อยๆแบบว่าตบเบาๆอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะทาแล้วแป๊บนึงเนี่ยทิ้งไว้แป๊บเดียวนะคะเนื้อครีมก็จะซึมเข้าสู่ผิวเลยแล้วก็ไม่เหลือความมันวาวใดๆนะคะหลังมือที่ทานะคะคือข้างนี้ก็จะดูชุ่มชื้นมากกว่าข้างนี้นะจ๊ะทาเรารู้สึกเย็นๆด้วยอ่ะสำหรับวิธีการใช้นะคะก็ง่ายๆเลยเหมือนกับการทาสกินแคร์ทั่วไปนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่ผิวแห้งเนี่ยคือสามารถใช้ได้เลยตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนตอนเช้าคือตอนก่อนแต่งหน้านะคะแล้วก็ก่อนนอนคือสามารถใช้ได้ทั้ง2เวลาเลยแต่ว่าคนที่มีสภาพผิวมันมากๆเนี่ยนาตี้แนะนำว่าใช้แต่ตอนก่อนนอนนะคะใช้ปริมาณที่เหมาะสมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับคนที่ผิวมันนะคะก็แนะนำว่าใช้ในช่วงเวลาก่อนนอนแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะคะแล้วก็เรายังสามารถที่จะใช้ครีมตัวนี้เนี่ยควบคู่กับสกินแคร์ตัวอื่นที่เราใช้เป็นประจำก็ได้นะคะสำหรับวิธีการทาเราก็จะใช้เนื้อครีมที่มีลักษณะแบบเหลวมากกว่าเช่นเนื้อเซรั่มหรือว่าเนื้อเจลเราก็จะทาลงบนผิวหน้าก่อนนะคะแล้วก็จะตบท้ายด้วยสเนลโกตัวนี้เป็นตัวปิดท้ายนั่นเองนะคะความรู้สึกหลังจากที่ใช้สเนลโกวอลุ่มฟิลเลอร์ครีมตัวนี้นะคะหลักๆคือที่เห็นได้ชัดคือผิวจะดูฟูดูอิ่มน้ำนะคะเวลาที่ทาก่อนนอนนะคะแล้วก็ตื่นขึ้นมาส่องกระจกในตอนเช้าเนี่ยจะรู้เลยว่าผิวมันดูเด้งดึงดูอิ่มน้ำดูฟูนะคะอย่างที่สองคือรอยแผลจากสิวคือเป็นจุดดำต่างๆที่อยู่บนใบหน้านะคะมันก็จางลงด้วยนะคะคือไม่ใช่แค่ลดรอยดำจากสิวอย่างเดียวนะคะแต่ว่ารอยแดงก็สามารถลดได้นะคะเป็นรอยแดงจากสิวนะคะเพราะว่าคือตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติที่ช่วยในเรื่องของการลดอาการแพ้หรือว่าการอักเสบของผิวได้อย่างดีเลยนะคะจากชื่อของผลิตภัณฑ์ก็คือ Sanelco Volume Filler Cream นะคะจะเห็นว่ามันมีคำว่าฟิลเลอร์อยู่ตัวนี้เนี่ยถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆนะคะมันจะสามารถที่จะช่วยแบบว่าไปเติมเต็มร่องลึกนะคะแล้วก็ช่วยทำให้แบบผิวหน้าที่แบบหย่อนคล้อยเนี่ยมันดูกระชับดูเต่งตึงขึ้นนะคะตัวนี้เนี่ยหาซื้อได้ง่ายมากๆนะคะไปซื้อได้เลยที่ 7-Eleven นะคะหรือว่าจะซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศก็ได้นะคะเป็นครีมอีก1ตัวนะคะที่หลายคนเรียกร้องมาบอกว่าอยากให้นาตี้รีวิวอยากให้นาตี้มาเล่ามาหัวให้ฟังกันนะคะก็มาพูดให้ฟังกันแล้วในคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะถูกใจแล้วก็คนที่มีปัญหาผิวต่างๆอย่างที่นาตี้ได้บอกไปนะคะก็ลองใช้ดูนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่มาชมคลิปนาตี้นะคะอยากให้นาตี้รีวิวอะไรเพิ่มเติมก็อย่าลืมไปเม้ามอยกันได้เลยนะจ๊ะที่แฟนเพจนาตี้พลอยแล้วก็รวมไปถึง IG นาตี้11ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกด Subscribe ด้านล่างนี้นะคะชอบกดไลค์ให้ด้วยนะคะเจอกันได้ในคลิปหน้านะคะวันนี้ต้องไปแล้วสวัสดีค่ะ
ไปจ้า